กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณเวกัสครับพี่เวกัสครับมาต่อเนื่องกันเลยนะครับสำหรับในส่วนของหลวงพ่อทวดนะครับนี่ครับอันนี้จะเหมือนเมื่อกี้นี้ครับพินัยกรรมเงินเพียงแต่เป็นพิมพ์ใหญ่อ๋อครับซึ่งเนื้อหาบทสารก็เหมือนกันเดียวกันเพียงแต่ขนาดต่างกันอันนี้จะใหญ่กว่าองค์เมื่อกี้ครับเขาสร้างจะเหมือนกับองค์เล็กแจกผู้หญิงครับองค์ใหญ่ก็ผู้ชายครับครับแล้วความนิยมนะความนิยมเท่ากันพอๆกันครับถ้าสร้างน้อยก็จะแพงหน่อยอย่างพิมพ์มะรอดเนี่ยมะรอดจะแพงกว่าครับต่อมาครับอันนี้จะเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านรุ่นแรกก็คือ2497ครับอย่างองค์นี้ก็เป็นพิมพ์มะรอดเพียงแต่ว่าเป็นพิมพ์มะรอดกรรมการครับผมซึ่งเนื้อว่านปีนี้จะได้รับความนิยมสูงสุดไหมครับก็ได้รับความนิยมสูงสุดกว่าครับเมื่อสักครู่นี้พินัยกรรมใช่ครับผมแล้วเป็นไงว่านเนื้อเขาเนื้อเดียวกันมีความพิเศษอะไรแตกต่างจะต่างกับพินัยกรรมเมื่อกี้นี่ครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเนื้อว่านรุ่นแรกคือพระอาจารย์ทิมจะสร้างเนี่ยจะไม่ให้เหมือนครับผมจะไม่ให้เหมือนแต่ละรุ่นครับแล้วว่านรุ่นนี้แล้วว่านรุ่นนี้มีความพิเศษยังไงอันนี้จะเป็นว่านรุ่นแรกที่ใช้กรรมวิธีค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะเป็นพระชุดแรกเลยที่ท่านครับเหมือนท่านก็จัดเต็มอ่ะใส่เต็มเหมือนกันนะใช่ครับแม้กระทั่งกดพิมพ์แม้กระทั่งอะไรเขามีพิธีหมดมีฤกษ์มียามหมดครับผมจำนวนการสร้างเป็นไงฮะก็สันนิษฐานอยู่ที่เดิมจะสร้าง 84,000 องค์แต่สร้างแล้วไม่ทันได้ประมาณ 64,000 องค์ครับโอ้ก็ถือว่าเยอะนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับท่านจะสร้างเยอะเพราะว่าตอนนั้นจุดประสงค์คือให้กับคนมาทำบุญที่ต้องการทำบุญกับวัดนะครับครับหารายได้ก็มาพัฒนาวัดนะครับครับแล้วมีตำหนิมีอะไรตรงไหนไหมฮะตัวพิมพ์ทรงเขาแต่ละที่ก็จะมีตำหนิอันนั้นก็ต้องไปไล่ตามหนังสือครับครับผมแล้วตัวเนื้อหาเขาก็จะมีหลายโซนด้วยกันอย่างนี้ถ้าเป็นกรรมการเนื้อจะค่อนข้างละเอียดและออกดำครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าอยากจะรู้เนี่ยมันต้องเข้ามาเรียนรู้ครับแล้วถ้าเป็นโซนอื่นลักษณะจะเป็นไงโซนทั่วไปจะเป็นออกสีเทาๆคือไม่ดำขนาดนี้ไม่ดำคือดำนี่คือจัดว่านว่างั้นนะฮะเนื้อว่านจัดอันนี้พอชุดกรรมการเนี่ยเนื้อหาเขาจะค่อนข้างละเอียดครับผมครับละเอียดเพราะว่าจะใช้เครื่องบดครับก็คือประณีตครับของเล่นแบบเป็นไงของเล่นแบบก็มีแต่ยังไม่ได้ครับผมต่อมาครับอันนี้จะเป็นเนื้อทั่วๆไปครับอ๋อครับผมเห็นแตกต่างเลยนะใช่ครับผมเมื่อกี้นี่ออกดำครับอันนี้จะเป็นพิมพ์กลางเขาจะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กก็เรียกกันว่าพิมพ์พระรอดครับต่อมาครับพิมพ์กลางเหมือนกันครับอันนี้เป็นกลางใหญ่กลางเขาจะมีกลางใหญ่กลางลึกกลางครับแบบนี้ถือว่าเป็นกรรมการไหมหรือว่าหรือโซนทั่วไปอันนี้ทั่วไปอ๋อครับผมครับก็คือดูดำแต่ไม่ดำจัดเท่ากรรมการขออนุญาตนะครับนะฮะเห็นเลยนะฮะพอเปรียบเทียบกันคือองค์เนี้ยดูเดี๋ยวตอนแรกออกดำเหมือนกันนะอันนี้ชาวบ้านกดเนี่ยครับแต่พอมาดูเทียบกับกรรมการเนี่ยสีต่างกันเลยครับนะฮะกรรมการคือจะเข้มกว่าเข้มกว่าเห็นมีเนื้อแดงๆผสมอยู่ด้วยนี่คืออะไรสีแดงๆก็จะมีก็คือเนื้อหาในพระก็จะมีว่านแต่ละชนิดนะครับแล้วก็มีดินมีดินกาดยายักษ์มีครับมีทั้งเกสรดอกไม้มีทั้งครับครับก็จะเกิดสีสันที่แตกต่างกันไปในแต่ละจุดครับต่อมาฮะตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับโลหะ2505ครับอย่างนี้เขาเรียกหลังหนังสือก็คือจะคล้ายๆองค์เมื่อตอนที่แล้วที่เป็นพิมพ์ใหญ่หลังสืออันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กครับครับตอนนั้นสร้างในก็ใช้เครื่องปั๊มเหมือนกันครับแล้วสร้างในวาระโอกาสนะฮะตอนนั้น2505ก็คือช่วงนั้นจะสร้างค่อนข้างเยอะแล้วพิธีใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ารุ่นแรก2497ด้วยจำนวนการสร้างเนี่ยเกือบทุกพิมพ์เนี่ยก็จะประมาณสันนิษฐานว่า 84,000 องค์เหมือนกันครับมีทั้งหล่อที่วัดมีทั้งทำที่โรงงานที่กรุงเทพแล้วก็ส่งไปปลูกเสกพร้อมๆกันครับอันนี้ก็คือเป็นพระที่ใช้โรงงานทำครับครับแล้วเราจะแยกแยะได้ไงว่าทำที่วัดกับทำที่โรงงานเนี่ย
ดูจากงานหรือไงอย่างเงี้ยครับก็คือใช้เครื่องจักรทำครับผมอย่างนี้วัดทำไม่ได้อยู่แล้วคือต้องดูงานใช่ครับนะถ้างานเนี้ยบก็เป็นโรงงานถ้าเป็นปั๊มเนี่ยใช้โรงงานอยู่แล้วครับผมเขาใช้โลหะใช้เครื่องปั๊มครับค่ะอย่างเงี้ยคือพระปั๊มแต่พระหล่อก็คือจะเป็นพระอีกแนวคล้ายๆหลวงเงินครับผมอันนั้นก็จะว่าไปถึงเตารีดนะครับเตารีดอย่างเงี้ยจะเป็นพระหล่อก็ดูความคมชัดเนี่ยใช่ครับงานปั๊มนะครับของเล่นแบบเป็นไงฮะของเล่นแบบก็ดีครับดีเพราะว่าเทคโนโลยีมันทำเริ่มดีขึ้นครับผมแล้วมีตำหนิมีอะไรตรงไหนไหมฮะตัวนี้องค์นี้อย่างเนี้ยไม่ได้มีตำหนิอะไรเพียงแต่องค์นี้ไม่มีททหารอยู่ตรงไหนฮะอยู่ใต้ขานี่ๆตรงนี้ครับผมถ้ามีตัวททหารถือว่าจะนิยมเพิ่มขึ้นจะมีราคาเพิ่มขึ้นแล้วตัวททหารนี่เป็นมันยังไงคือหมายถึงว่ามีหมายถึงคงสันนิษฐานว่าอาจารย์พิมพ์ครับครับผมแล้วทำไมถึงได้มีบ้างไม่มีบ้างทำไมเป็นเพราะอะไรฮะเข้าใจว่าแกะแล้วมันเกิดขึ้นนะครับครับผมทั่วไปไม่มีครับแล้วที่มีททหารนี่สัดส่วนเป็นไงเยอะไหมไม่เยอะครับสร้างครับมูลค่าก็จะแพงกว่าปกติครับต่อมาครับเนี่ยอันนี้จะเป็นพระหล่อโบราณแล้วอย่างเมื่อกี้ปั๊มเนี่ยอันนี้หล่อ2,505เหมือนกันครับผมอันนี้ก็หล่อแต่ว่าหล่อที่กรุงเทพอ๋อครับอย่างนี้ก็เรียกพิมพ์เขาเรียกพิมพ์เล็กครับครับองค์นี้จะมีเขาเรียกอาเปเช่มี2อย่างมีขีดกับไม่ขีดครับไอ้คำว่ามีขีดก็คือตัวตรงแข้งเขาจะมีขีดครับผมครับองค์นี้มีไหมฮะมีครับองค์นี้แข้งขีดเราต้องใช้กล้องไหมฮะเนี่ยครับครับจะต่างกันตรงนี้ครับอย่างองค์นี้ไม่มีขีดตรงนี้องค์นี้มีขีดอ๋อนะฮะนี่แล้วเนื้อหาเป็นไงฮะเนื้อหาก็จะเป็นโลหะผสมครับนะองค์นี้ไม่มีขีดนี่นะครับครับแต่คือสร้างในวาระโอกาสเดียวกันใช่ครับครับ2,505นะเอาองค์นี้มีข้างหลังนะให้ดูข้างหลังนะข้างหลังไม่ได้ปิดไว้ด้านหลังเป็นไงมีอะไรพิเศษด้านหลังไม่มีตัวหนังสืออะไรหลังเรียบเรียบครับมีรอยตะไบมีรอยแต่งมีอะไรงี้ไหมฮะต้องมีครับเพราะว่าเป็นพระกรรมวิธีหล่อเวลารอเสร็จเขาก็จะมีเก็บงานครับผมครับองค์สุดท้ายครับเนี่ยองค์สุดท้ายนี่เป็นรูปหล่อครับหรือที่คนเรียกว่าเบตงหรือเลขใต้ฐานนะครับครับผมองค์นี้จะสร้างด้วยนวโลหะเหมือนกันครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก้นจะเจาะแล้วก็อุดด้วยผงเนื้อว่าน97อ๋อที่เหลือจากตอนสร้างแล้วก็ตอกเลขอีกทีนึงอืมเพราะตอนนั้นมีเนื้อว่าน2497เหลือส่วนนึงครับซึ่งต้องมีอุดเนื้อว่านทุกองค์จะมีคือพระเนี่ยพระชุดนี้จะสร้าง999องค์หรือประมาณ 1,000 องค์ทีนี้ไอ้ชุดที่999องค์เนี่ยที่เป็นทางการก็คือจะต้องอุดแล้วก็ตอกหมายเลขตั้งแต่1ถึง99 999ครับส่วนพระก็จะมีส่วนหนึ่งที่หล่อกันเสียอันนั้นก็จะเป็นก้านช่อไว้แล้วก็จะมีไม่อุดครับที่เราพบเห็นบางองค์เนี่ยไม่ได้ตอกเลขเนี่ยก็จะมีแต่ว่าเป็นพระที่หล่อไว้เผื่อกันเสียอะไรประมาณนี้ใช่ครับแต่ก็มีเก็บสะสมกันก็คือมีมูลค่าเหมือนกันครับก็คือแล้วมีตอนพุทธาภิเษกนี่คือเอาเข้าพิธีได้ไหมเอาไปเสกด้วยอ๋อเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้อุดเนื้อว่าน97แค่นั้นเองไม่ได้อุดแล้วก็มูลค่าจะน้อยลงกว่าน้อยกว่าเพราะว่า1ก็คือไม่มีตัวเลขและไม่มีโค้ดให้ดูแหละครับผมไอ้ตัวเลขที่ตอกเนี่ยมันจะเหมือนโค้ดลักษณะเป็นในตัวครับผมนะฮะของเล่นแบบเป็นไงฮะก็มีครับมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่เท่าอันนี้เพราะว่าอันนี้จะเป็นภาพค่อนข้างแพงบ้านที่หลากหลายสวยงามเลยนะครับนี่ครับเอาละครับแหมวันนี้นะก็ได้ความรู้จากพี่เวกัสไปหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับผมขอแยกเป็นเรื่องๆนะฮะหากว่าคุณผู้ชมอยากจะเก็บหลวงพ่อทวดเนี่ยเป็นไงปัจจุบันนี้ถ้าเอาแบบว่าค่านิยมยังไม่สูงมากจริงๆถ้าน่าสนใจยังไงบ้างจริงๆถ้าจะเก็บเอาให้ที่ทันพระอาจารย์ทิมก็คือมีตั้งแต่2497ครับถึง2511ครับที่ทันที่ทันครับพระตั้งแต่พระประมาณ2511เนี่ยก็ยังไม่แพง2508 2506ก็ไม่แพงครับยังไม่แพงเพราะพระพวกนี้ก็คือยังอยู่ในเกณฑ์อยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับมันเราไม่จำเป็นต้องไปถึงล้านถึงแสนครับตามกำลังครับตามกำลังตามที่เราศรัทธาแล้วอยากมีครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับถัดมาหลวงพ่อเงินนะเป็นไงฮะถ้าอยากจะเก็บอยากจะมีวิธีการหลวงพ่อเงินก็
หลักๆเลยก็มีรุ่นแรกครับแล้วก็ปี2515ครับหรือปี15ที่เรียกกันที่น่าเก็บนะถ้าเราไปไม่ถึงไปแค่ปี15ก็พอครับปี15ถ้าหย่อนสวยหน่อยก็ยังเป็นหมื่นแต่ถ้าสวยปุ๊บก็จะถึงแสนครับผมแต่ผมคิดว่าด้วยประสบการณ์และด้วยที่เราชาวพุทธมันก็ควรจะมีติดตัวครับผมครับครับถ้าเกิดทำในส่วนของที่พี่เป็นคนพื้นที่เป็นคนจังหวัดพิจิตรนะครับมีรุ่นอีกไหมที่หมายถึงว่าค่านิยมยังหลักพันแต่ว่าในอนาคตเนี่ยพี่เวกัสมองว่าเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่อำเภอสร้างที่บอกที่เป็นปี15ครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปถึงขนาดนั้นก็แนะนำเอาปี15ที่หลักๆดีกว่าดีกว่าครับเพราะว่าถ้าผมแนะนำอย่างเช่นที่ควรจะมีติดตัวก็หลวงปู่ทวดหรือหลวงพ่อเงินครับพอหลวงปู่ทวดเนี่ยขึ้นชื่อว่านิรันตรายครับผมคำว่านิรันตรายก็คือมีแล้วแคล้วคลาดเชื่อกันว่าไม่ตายโหงครับผมนะฮะครับถัดมาหลวงพ่อเพชรครับเป็นไงฮะหลวงพ่อเพชรก็คือพระพุทธนะฮะพระพุทธพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิจิตรครับอันนี้จะได้รับความนิยมถัดมาจากหลวงพ่อเงินครับคือเดิมเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักหลวงพ่อเพชรเท่าไหร่รู้จักหลวงพ่อเงินซะส่วนใหญ่ทั่วประเทศทําให้หลวงพ่อเพชรเนี่ยก็ขยับขึ้นมาครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็เริ่มรู้จักแล้วนะฮะรู้จักครับเป็นที่นิยมครับสะสมกันแล้วนะฮะถือเป็นเหรียญหล่อพระพุทธที่แพงเหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้พี่เวกัสก็เป็นคณะกรรมการนะฮะตัดสินหลวงพ่อทวดด้วยใช่ครับนะครับของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยใช่ครับฝากคุณผู้ชมนิดนึงฮะแบบว่าสมมุติคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะมีหลวงพ่อทวดอยู่อยากจะส่งเข้าประกวดเนี่ยในฐานะมุมมองกรรมการเนี่ยต้องคุณผู้ชมต้องยังไงบ้างคือพระถ้าจะส่งประกวดเนี่ยครับอย่างแรกก็คือต้องเป็นพระที่ไม่มีสิ่งห่อหุ้มก็คือเป็นพระไปเปลือยครับผมทีนี้อยากให้หาข้อมูลมาก่อนครับว่าพระเนี่ยจริงๆมันไม่ยากตอนนี้เรามีทั้งสื่อมีทั้ง Facebook มีทั้งอินเทอร์เน็ตพวกนี้ครับผมพวกนี้ช่วยค่อนข้างเยอะข้อมูลเบื้องต้นที่ควรจะต้องหามาก่อนคือ1ก็คือเราสนใจพระอะไรครับนี่ผมพูดถึงถ้าอยากจะรู้เรื่องพระเครื่องนะครับผมตั้งจุดไปถ้าอยากรู้หลวงปู่ทวดก็เอาปู่ทวดสักรุ่นนึงไม่ต้องเอาทุกรุ่นทุกพิมพ์มันเหมือนเราเรียนหนังสือครับผมเราควรจะเรียนเอกสักวิชาหนึ่งก่อนครับผมครับครับพอคุณเก่งวิชานี้คุณก็ขยับไปครับผมอาจจะขยับไปรุ่นอื่นใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเบสิกเบื้องต้นคือควรจะรู้รุ่นแล้วก็ส่งประกวดให้ถูกรุ่นว่าอันนี้รุ่นอะไรถูกไหมใช่ครับครับผมวิธีประกวดก็คือสำหรับคนไม่แน่ใจครับว่าพาเราแท้ไหมเอาเนี่ยคุณผู้ชมดูอยู่ไม่มีความรู้เลยต้องยังไงถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าเราควรจะดูก่อนว่าไอ้พระในมือเนี่ยพิมพ์ไหนพิมพ์ไหนครับเพราะว่าประมาณรุ่นไหนแต่แท้เนี่ยอาจจะไม่รู้ครับเราก็ดูว่ามันไปเข้ารายการไหนเราก็มาส่งประกวดส่งประกวดเนี่ยอันดับเบื้องต้นเนี่ยกรรมการที่นั่งรับเนี่ยเขาจะกรองซะส่วนหนึ่งก่อนว่าแท้หรือไม่แท้ถ้าไม่แท้เนี่ยเขาก็จะไม่รับแล้วก็คือคัดออกไปเลยใช่ครับผมแต่ถ้าแท้เนี่ยเขาก็จะรับเข้าไปประกวดถ้าพระคุณสวยจริงก็จะโชคดีก็จะติดรางวัลกลับมาพอติดรางวัลกลับมาพระก็จะมีมูลค่าเพิ่มครับผมเพราะว่าเรามีใบเซอร์ติฟิเคตการันตีแล้วนะใช่ว่าเราเคยประกวดมาแล้วคือแท้แน่นอนอ่ะแท้แน่นอนจะสองก็คือใบนั้นคือพระคุณสวยด้วยติดรางวัลด้วยพระคุณสวยด้วยคุณชนะครับผมอยากให้เข้ามาศึกษาและเข้ามาสะสมกันเพราะว่าอันนี้หนึ่งก็คือเราได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมมีมูลค่าทางใจเพราะเราคนพูดอยู่แล้วแทนที่เราจะไปพระอย่างอื่นอะไรเงี้ยเอาตังไปอย่างอื่นเงี้ยไปซื้อรุ่นซื้อนี่ผมว่าอย่างเนี้ยดีกว่าดีกว่าคือนำมาใช้เกิดพุทธคุณด้วยนะฮะแต่ต้องมีข้อแม้คือคุณต้องให้แท้นะครับผมเพราะแท้เนี่ยราคาเขาก็ยังคงอยู่ตลอดกาลใช่นะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคือไม่แท้แล้วคุณไปเช่าที่อื่นเนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์ทันทีครับผมครับมาส่งประกวดกันอย่างน้อยก็คือไม่จำเป็นไม่ต้องติดรางวัลนะใช่แต่ถ้าเกิดผ่านเข้ารอบไปแล้วเนี่ยติดไม่ติดรู้แล้วว่าแท้ครับนะครับแหมวันนี้ขอบคุณพี่เวกัสมากๆครับที่มาแนะนำความรู้นะครับต่อยอดให้กับคุณผู้ชมขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ www.miraclechanneltv.net ครับคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับส่งอีเมลมาได้ครับที่ miracle_ch@hotmail.comคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องทุกองค์
ที่ได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณเวกัสลาไปก่อนสวัสดีครับ